ที่ World Class Snooker Club บายเจมส์วัฒนานายอิริโกชีชงประธานบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท Fulda BERHAD และต๋องสิทธิ์ชอยหรือรัชพลผู้อบอ้อมนักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยอดีตมือ3ของโลกซึ่งปัจจุบันเป็นมือ85ของโลกวัย48ปีร่วมกันแถลงข่าวการลงนามเซ็นสัญญาในฐานะผู้สนับสนุนรายใหม่ให้กับต๋องสิทธิ์ชอยเป็นเวลา2ปีในการเดินทางไปร่วมศึกสนุกเกอร์อาชีพโลกซีซั่นหน้าในปี2018แล้วก็2019โดยต๋องตั้งเป้าหมายติด64อันดับแรกของโลกให้ได้ค่ะโอ้ดีมากครับไม่ใช่ว่าดีสำหรับผมคนเดียวก็อย่างที่บอกท่านนายกบอกเฮียคงนะฮะก็บอกเฮียคงว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในมาเลเซียมันไม่ใช่ว่ามาเพื่อผมคนเดียวเขาวางภาพวาดว่าในอนาคตเนี่ยจะมาตั้งลูกหลานในเมืองไทยด้วยแล้วไม่ใช่ทำมาซูเกอร์อย่างเดียวจะมาทำแบบเกี่ยวกับหลายๆเขาคือเขาทำหลายอย่างมากครับแล้วจะมาทำให้วงการกีฬาก็คือเขาชอบหนึ่งเขาชอบคนมีความสามารถสิ่งที่สองผมชอบเขาที่เขาชอบให้โอกาสคนช่วยเหลือคนอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบเขามีจิตเมตตานะฮะแล้วก็อยากจะให้เขามาอยากจะทำงานด้วยกันตรงนี้มันเป็นนิมิตหมายที่ดีมากกว่าที่มันจะเป็นสปอนเซอร์ยังมีอะไรที่ว่าเราใหญ่ๆหรือดีๆและน่าเซอร์ไพรส์ในอนาคตเกิดขึ้นแน่นอนครับผมว่านะครับด้านนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยกล่าวถึงเรื่องที่ต๋องติดแบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศเยอรมันเมื่อปี2558ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการขอเชงเก้นวีซ่าเข้าทวีปยุโรปทำให้มีปัญหาในการเดินทางไปแข่งขันนะคะโดยนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดก็จะประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศและหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อเคลียร์ปัญหานี้ให้โดยเร็วที่สุดค่ะ